สวัสดีค่ะคตอนนั้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไหวหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระเทรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาคุณผู้ชมยังคงถามมาเนี่ยนะคะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีช่วงของถามมาต่อไปหรือเปล่ายังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมเองสามารถส่งคําถามก็มารายการฟังหูไหวหูได้โดยช่องทางในการส่งคําถามก็คือ l i น์ไอดีแอปทูเอนั่นเองค่ะ และทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของเท่ลึกจากข่าวลออเพสัต์ให้คําถามที่ส่งมาสามารถถามคําถามได้หลายอย่างนะคะสถานการณ์โควิดก็ถามได้เรื่องของมาตรการของรัฐที่ออกมาก็ถามได้เช่นกันส่วนถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐบางอย่างสามารถตอบได้ให้เห็นถึงทิศทางภายในวันนี้เลยออโอเค <laughs> อโอเคเพราะว่าอาจารย์ห ฟังคุณสะเพลินเลยที่จริงที่จริงขณะนี้เนี่ยนะผมเข้าใจว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาเนี่ยวันที่21นี่ยมีการเสนอของทางสำนักงบประมาณเรื่องเกี่ยวกับทิศทางของงุประมาณระยะกลาง สามปีข้างหน้านะเผอ,อ,อิญผมไม่ได้ตามใกล้ชิดแต่จะบอกว่าอันนี้มันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เรียกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมามาหารือกันสี่หน่วยงานค่ะสี่หน่วยงานก็ประกอบไปด้วยสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค,คืออันนี้เป็นเรื่องปกติที่เขาเรียกว่าวงจรการจัดทำงบประมาณจะเริ่มต้นด้วยการประชุมสี่หน่วยงานเพื่อประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ดูว่า รัฐบาลจะตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปีหน้าเพราะปีนี้เนี่ยของปี6 5ห้เนี่ยมันมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมแล้วของปีหน้าจะว่าอย่างไงแล้วก็จะได้นัดหมายให้ทางหน่วยงานต่างๆที่จะที่จะของบประมาณที่จะต้องทําเสนอมาที่สำนักงบประมาณว่าตัวเองจะทําอะไรอย่างไงบ้างเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาที่กําหนดไว้ตอนนี้ ก็เริ่มต้นอย่างนี้ว่าเรื่องที่สรุปเป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทวันนี้ก็คือกรอบของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี2566ค่ะนั่นหมายความว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ยังเป็นคนจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี2566อยู่อันนี้ก็ต้องดูว่าให้มันสอดคล้อง กับแผนการคลังระยะปานกลางของประเทศซึ่งเริ่มต้นในปี2566ไปจบว่าปี2569เป็นระยะเวลาประมาณ5ปีค่ะอันี้อะเอาเฉพาะงบประมาณรายจ่ายปี2566ก็วงเงินที่กำหนดเอาวงเงินก่อนลำดับแรกสุดเลยเนี่ยจะต้องดูว่าวงเงินที่กำหนดนี่จะเป็นเท่าไหร่เยอะมากน้อยขนาดไหนคะเอ่อ 3ามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่ล้านบาท3.185ล้านล้านบาทค่ะถ้าเทียบกับงบประมาณรายจ่ายปี2,565ซึ่งกำหนดเอาไว้3.1ล้านล้านบาทคุณผู้ชมก็จะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายปี2,566ยเนี่ยยอดงบประมาณเนี่ย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณรายจ่ายปี2565เพียงแค่85,000ล้านเท่านั้นเองอันน,น,นี้อันที่หนึ่งก่อนแต่มันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะอาจารย์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ2.7ค่ะอันนี้เมื่อกำหนดรายจ่ายก็ต้องมีการทำประมาณการรายได้ก่อนว่าประมาณการรายได้ที่เราจะว่าเนี่ยมันจะซักเท่าไหร่ก็ประมาณการรายได้ที่รัฐบาลจะได้เนี่ย เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะตามตามตัวเลขเนี่ยผมรู้สึกจะ2.49ล้านล้านบาท2.49ล้านล้านบาทนะก็เท่ากับว่าจะต้องทำงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุล6 9 5 0 0ล้านบาทอันนี้ถ้าเกิดตัวเลขผมรวมไม่ผิดนะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เปอร์เซ็นต์ลองไปรวมดูสิเอา เอาเอา3.185ตั้งลบด้วย6.95เนี่ยนะลบด้วย6.95มันก็จะเหลือประมาณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอ๋ออันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเทคโตเรซอีกทีค่ะเอาง่ายๆว่ายอดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6 3.185ลร้าจนล้านบาทเอาอันนี้เป็นตัวตั้งก่อนนะคะตั้งก่อน,น,ะะอนทำงบประมาณขาดดุล695,000ล้านบาทค่ะ ก็ส่วนที่เหลือก็เป็นประมาณการรายได้อันนี้คือขั้นต้นหลังจากประชุมวันนี้แล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไรคะต้นปีหน้าน่าจะเป็นวันอังคารที่สมีมกราคมอันนี้ก็เรียกว่าทําตามวงจรการจัดทํางบประมาณแบบเรียกว่าสตริกมากเลยนะเป็นไปตามเดินติก๊กตอกติก๊กตอกไปตามเวลาเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะให้เวลาบรรดาหน่วยราชะการต่างๆแจ้งมา ว่าคุณจะขอจัดสรรอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็เตรียมมันอยู่แล้วอันนี้จะส่งมาไอทีวันที่14มกราคมกลางเดือนอหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปมันก็จะมาดูไส้ไหนละ,ะว่าในงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,566เนี่ยรายจ่ายประจําเท่าไหร่รายจ่ายลงทุนเท่าไหร่รงบชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย,ยงบชำระคืนเงินต้นเท่าไหร่เพราะรายการที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยมาอยู่ในรายการที่เป็น รายจ่ายของทางกระทรวงการคลังเขา,ามันก็จะเป็นโครงสร้างงบประมาณที่เราเห็นนะว่ามีงบลงทุนเท่าไรงบประจําเท่าไรชาระชาระคืนเงินต้นเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะมีกรอบวินัยการเงินการคลังเนี่ยว่าเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่างการจัดทํางบมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยรัฐบาลจะขาดดุลง,งบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายบวกกับร้อยละปดิของยอดชําระคืนเงินต้นอันนี้นั้นแต่และหน่วยงานเมื่อมามาสังเคราะห์แล้วก็จะเห็นตัวเลขต่างๆหลังจากนั้นถึงจะลงไปในลายกระทรวงอ๋อที่เราเปิดเผยว่าแต่ละกระทรวงได้จัดสรรอะไรยังไงเท่าไหร่ถูกไหมใก่ต้องเสนอมาก่อนอเสนอมาก่อน,อน,ออนแล้วทางกระทรวงงบประมาณนี่จะเป็นคนบอกว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอะไรตัวอะไรแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่า มันยังต้องไปดูต่อว่ามันมีงบที่เป็นงบผูกพันอันนี้มันมาตามล่องมันมีผูกพันก็ต้องจ่ายถึงแม้ไม่ต้องขอมาแล้วก็เป็นเงินต่อเนื่องเป็นผูกพันมาจากโงมารายจ่ายปีก่อนส่วนในแง่ทางการปฏิบัติเงินที่ใช้ไม่หมดบางครั้งก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่างบเหลื่อมปีแต่น,นี้อันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องปรกย่อยขณะนี้เนี่ยที่มันเป็นกรอบใหญ่อันแรกเลยก็คือ การที่รัฐบาลจะมีภารหนี่ที่จะต้องใช้คืนในอนาคตให้กับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ไปดําเนินการตามนโยบายเนี่ยจะต้องไม่เกินร้อยละ35<ม>เดิมเนี่ยร้อยละ30ของงบประมาณรายจ่าย<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวเป็นกรอบ,นรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรอบการขาดดุลไม่ว่าจะเป็นกรอบภารหนี่ของรัฐบาลในการจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชาระคืนในอนาคตมีกรอบเดิมเนี่ยร้อยละ30เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ35 ส่วนการขาดดุลงบม,มาลายจ่ายประจําปีเนี่ยมันเป็นยอดสะสมอันนี้มันก็จะไปโยงกับหนี้สาธารณะว่ามันมีกรอบตอนนี้ร้อยละเจ็ดสิบแล้วมันยังมีรายละเอียดอื่นๆเช่นการตั้งงบชําระคืนเงินต้นมันมีกรอบไว้ว่าจะต้องขั้นต่าเท่าไหร่ขั้นสูงเท่าไหร่เนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะสังขยารวมกันแต่สิ่งที่ผมจะตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยผมสังเกตดูว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ย การจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเริ่มตึงตัวขึ้นทำไมถึงตึงตัวขอพูดต่อเลยนิดนึงเดี๋ยวพูดทำไมนะจะได้จบตรงนี้เลยได้ค่ะนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประมาณการรายได้เนี่ยผิดเป้าทำให้การขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันมีกรอบบังคับอยู่ตั้งวงเงินประมาณรายจ่ายสูงไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าประมาณการรายได้ต่ํา แล้วทาให้ขาดดุลงบม,มาเนี่ยมันจะเกินกรอบร้อยละแปดสิบร้อยร้อยละยี่สิบของงบม,มารายจ่ายบวกกับร้อยละแปดสิบของงบชําระคืนเงินต้นแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสามสี่ปีอูสามสี่ปีเลยเหรออาจารย์ผมดูล่วงหน้าไปแล้วในที่เขาทาตัวเลขมาเนี่ยงบประมาณรายจ่ายจะสามจุดหนึ่งสามจุดสองล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยเป๊ะๆตอแต่ตอแต่ตอแตีแถวนี้คสรุปก็คือว่าเครื่องมือทางการคลังผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพในแง่ที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลังของรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดต่อพูดแค่นี้พอเอาพูดแค่นี้พอแต่ถ้าเกิดว่าพูดแค่นี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราจับตากันอยู่นั่นก็คือเรื่องของรายได้ที่ภาครัฐเนี่ยนะคะมองอยู่แล้วก็ระวังอยู่เนี่ยนะคะว่าจะจัดเก็บจากตรงไหนแนวโน้มของเศรษฐกิจในปีหน้าในมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ เชื่อมโยงไปเลยกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายที่เราคุยๆกันถ้าเกิดว่าพูดอธิบายให้ฟังง่ายๆเปรียบเสม,มือนกับเราเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์อยู่เนี่ยนะคะ,ะสมมติเปรียบเทียบกับตัวเรามีรายรับเป็นรายได้แล้วก็มีรายจ่ายนะไอ้รายจ่ายเนี่ยถ้าภาพรวมเป็นภาพใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยคือรายจ่ายเราพอเห็นแล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างที่สติริกเอาไว้แต่ส่วนของรายได้ค่ะอาจารย์คะในภาวะยุคที่มันเป็นแบบนี้เนี่ย รัฐเองท่านนายกเองเนี่ยก็กำชับหลายหน่วยงานว่าให้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บรายได้เป็นระยะๆะะนั่นแปลว่าเขาก็เห็นสัญญาณบางอย่างถูกไหมคะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ารายได้ของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือความเป็นไปของเศรษฐกิจค่ะ ถ้าความเป็นไปของเศรษฐกิจเศรษฐกิจขยายตัวมีธุรกรรมทางการเงินธุรกรรมซื้อขายไปมาแลกเปลี่ยนเยอะมูลค่าของภาษีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามสภาพของเศรษฐกิจอันที่สองก็คือว่ารัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอัตราภาษีหรือชนิดหรือประเภทของภาษีเพิ่มขึ้นใหม่ขึ้นหรือเปล่าค่ะนะ คราวนี้ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงแต่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวแล้วก็ติดลบมาปีที่แล้วติดลบปีนี้ชะลอตัวปีหน้ายังชะลอตัวอยู่เนี่ยประมาณการทางด้านรายได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ะปีงบประมาณปีหกสี่เนี่ยรายปีงบประมาณห3สามรัฐบาลจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการประมาณสามแสนล้าน ปี6 4ที่ปิดบัญชีไปก็เช่นเดียวกันคคือตั้งงบประมาณรายจ่ายแล้วตั้งประมาณการรายได้แล้วก็ยังก็ยังเป็นเมื่อเมื่อเมื่อถึงสิ้นปีแล้วยังยังเก็บได้ต่ำกว่าเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปชดเชยด้วยการกู้เพิ่มนะกู้เพิ่มปิดบัญชีไปอะไรไปเนี่ยค่ะออคำถามก็คือว่ามันจะต้องมีการเก็บภาษีใหม่ไหมมันคงมี อย่างตอนนี้ที่พพูดกันหาช่องทางภาษีการขายหุ้นอันนี้ปี2565เนี่ยไม่น่าจะรอดนะภาษีที่เก็บไปแล้วคือภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจ eSe ซอร์วซึ่งเราเป็นคนจ่ายนะถึงแม้ว่าเราจะโอนให้กับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแล้วแพลตฟอร์มเขาเป็นคนมาส่งให้รัฐบาลเนี่ยแต่เราเป็นคนจ่ายแนดะ็กคนที่เป็นคนขายบริการเราเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายนี่ก็ว่าได้6 7พันล้านอนี่ก็จะอีก เจ็ดแปดพันล้านหมื่นล้านเนี่ยค่ะแต่มันก็ไม่พอหรอกอม,มันก็ต้องว่าด้วยด้วยเรื่องอื่นก็ตอนนี้ก็คิดว่าสองสาเรื่องนี้คงจะนั่นว่าด้วยเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของปีหน้าเนี่ยนะคะในมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมตเติมพิทยาภัยศิษิ์เขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจในปีหน้าอย่างไรท่านก็บอกค่ะว่าคือเศรษฐกิจปีหน้าคะ่ะอาจารย์คาดว่าจะ,จะฟื้นตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมเพราะจะได้รับอนิสงของการเปิดประเทศแต่ทั้งหมดทั้งมวลสายปันโอเมก้าเนี่ยเขาก็ยังต้องติดตามอยู่ผมว่ารัติีอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์เอ้าก็ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็้ไดผมว่าผมว่าเปเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ฝันเกินไปว่า ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมจะกลับมาอะไรต่ออะไรมันก okay. ็ย oh. okay. okay. uh ัง huh. ม okay. 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 ีความหวังโอเคมันต้องอีกตั้งปีหนึ่งอีกตั้งปีหนึ่งโอเคอตัองปีหนึ่งไม่ได้จะมาดีไม่ได้จะมาดีตอนปลายปี6-5โอเคก็ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมคะในขณะเดียวกันท่านเองเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงว่าโลกภายหลังโควิด -19 แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราต้องติดตามบ้างท่านก็บอกว่า เราคงหนีไม่พ้นทางเรื่องของสงครามการค้าอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะคะ,ะ,ะ,ะถูกต้อง<ม>การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้็พูดกันมานานแล้วการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศ<อ>ความท้าทายของเทคโนโลยีซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายของทุกๆคนเลยค่ะ<ม>เราจะเห็นว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะวัตกรรมเนี่ยช่วงของโควิดที่ผ่านมามันทําให้หลายๆอย่างมันเร่งตัวขึ้น<ม>อันนี้คือมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค,ค่ะอาจารย์ค่ะส่วน เป็ตะเล็ดนิดนึงนะเป็นข่าวไม่ใช่ข่าวดีอะข่าวอะไรคะออตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าธันวาคมเป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่เท่าไหร่วะสี่มกราค <4 S 1> มสี่มกราคมเป็น <18 S 2> ต้นไปสิบเอ็ดวันเนี่ยถ้าราคาน้ำมันในวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมเป็นยังไงค่ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้า ถึงวันที่สี่มกราจะไม่มีการปรับราคาเลยเพราะอะไรคะเป็นคําสั่งกระทรวงพลังงานบอกให้ผู้ค้าน้ํามันกับสถานีบริการขายราคานั้นแต่ว่าราคาตลาดโลกขึ้นลงยังไงไปเกี่ยวเอาเองนะค่ะถ้าราคาตลาดโลกลงก็ขายราคาเดิมคือไม่ลงค่ะถ้าราคาตลาดโลกขึ้นค่ะก็ขายราคาเดิมคือไม่ขึ้นเป็นเพื่อให้คนไปเติมน้ำมันไม่หงุดหงิด ตึงราคาน้ำมันไว้เพื่อให้คนไปเที่ยวไม่หงุดหงิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมีข่าวน้ามันขึ้น40สตางห้าสิบต่าง,างเดี๋ยวลด3 0 2 0 11วันไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงฟีซเอาไว้แต่ว่าในทางบัญชีของผู้ค้าน้ํามันนะ,ะเขาก็ต้องมีการคํานวณตามโครงสร้างราคาน้ํามันว่าราคาน้ํามันตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะไปไปออฟเซตกันอ๋อคอยมาทวงคืนตอนหลังเหรอ หลังจากปีใหม่ผ่านไปแล้วถ้าเอ้าถ้าเกิดมันลงเยอะก็ถ้าลงมันลงเราก็จะได้ลงด้วยแต่มันต้องหลังวันที่สี่แต่ถ้าเกิดมันขึ้นเราก็จะขึ้นหลังวันที่สี่อันนี้เขาต้องทําบัญชีกันเพราะมันไม่มันไม่ได้เป็นเงินอะไรมากมายหรอกสิบวันเนี่ยเราเติมน้ำมันแค่พันล้านลิตรเท่านั้นเอง จะถึงพันล้านลิตรด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่เจถึงไม่ถึงถอ่ไม่ไม่ปกติตอนนี้เราก็เติมวันละร้อยล้านลิตรอยู่แล้วปีใหม่เนี่ยอาจารย์วางแผนไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่ากรุงเทพเขายกเลิกการจัดงานปีใหม่นั้นเน่นะเฉพาะของราชการเวลาเป็นข่าวเนี่ยกทมยกเลิกการจัดปีใหม่มันก็เป็นเรื่องของราชการสวดบนข้ามปีที่จัดก็ไม่ต้องจัด เขายกเลิกในที่นี้เป็นคําสั่งให้ยกเลิกเลยหรือว่าเฉพาะของเขาเฉพาะของเขานะคะเฉพาะของหน่วยราชการในสังกัดกทมตามเขตต่างๆไม่ต้องไม่ต้องมีกิจกรรมไม่ต้องทําอะไรวัดเวรไม่ต้องสวดบนข้ามปีที่สนามหลวงไม่ต้องมาตักบาตักแบดอะไรกันอย่างนั้นไม่ต้องทำที่บ้านเอาเออค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเอกชนเขาไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยเอกชนห้ามจัดงานปีใหม่ไอ้บ้าอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่ง บบเวลาเวลาเวลาอ่านผมอ่านตอนแรกผมว่าเฮ้ยกทมห้ามจัดปีใหม่สแสดงว่าไอ้ที่จะจัดกันตามนู้นตามนี้เลิกจัดหมดเลยไม่ใช่ <c oughs> เอกชนขอความร่วมมือแต่พอเวลาเขาออกแนวทางมาทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนส่วนใหญ่ก็จะล้อไปตามแนวทางที่เขากําหนดมาให้นั่นแหละอ่ะอันนี้คือเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ํามัน เรื่องของก๊าซหุงต้มเนี่ยก็ตึงราคาเช่นเดียวกันอ,อันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญของกระทรวงพลังงานไม่ได้ของของ<ล>วัญมันไม่ได้ทําอะไรมันของขวัญของแขวญจะมาทวงบุญคุณอ,อะไรดีกว่าเขาไม่ทําอะไร<อ>ค่ะแต่สิ่งที่ตามต่อกันอยู่เนี่ยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหนักข่าวเองก็ถามคําถามนี้เยอะมากๆเลยประเด็นเรื่องของคุณเสียระเจนจาคะหลังจากที่เขาพ้นสภาพการเป็นสสแล้วเนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่ต้องตามมาต่อคุณเิระจะต้องโดนอะไรบ้างช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะ ถามกันมาเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของคุณศิระเจนจากะหลังจากที่เขาพ้นสภาพการเป็นสอสเนี่ยสิ่งที่จะตามมาต่อที่คุณศิระเนี่ยอาจจะต้องโดนเนี่ยมันจะมีประเด็นไหนบ้างค่ะกกตอเอากกตก่อนไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้สารรัมนูนค่ะมีคำวินิจฉัยว่าคุณศิระเจนจากะหมดสมาชิกภาพ พ้นสมาชิกกภาพการเป็นสอสการเป็นสสตั้งแต่วันที่22ทธันวาคมนะประเด็นก็คือว่าสารรัมนูนไม่ได้มีคำสั่งอะไรให้ทำอะไระสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นตามก็คือว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งจะต้องไปดูกฎหมายว่าถ้าถ้ารู้ ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสอสอคุณก็จะมีโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีปรับตั้งแต่สองหมื่นขึ้นปรับสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีค่ะสิ่งที่จะต้องทำในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณศิระศระก็ตึก คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องเอาคําวินิจฉยัยของศาลร,รัฐนูนในรายละเอียดซึ่งมันจะมีเรื่องของคดีที่เมื่อปี2538เรื่องช่อโกงศาลมีคําสั่งในศารชั้นต้นจําคุก8เดือนแต่ว่าจําเลยให้การสารภาพจําคุก4เดือนก็ต้องไปดูตรงนั้น<ฆ>นะแล้วก็ดูว่ามีพฤติกรรมเข้าตามกฎหมายที่ว่า ว่ารู้หรือเปล่าอันนั้นอันนั้นประเด็นที่หนึ่งอันนั้นคือโทษทางการเมืองที่จะต่อเนื่องมารวมทั้งเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องคดีอาญาก็มีทั้งจำคุกมีทั้งปรับมีทั้งตัดสิทธิทางการเมืองแต่กะกะตต้องเป็นคนเริ่มต้นอันที่สองผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆที่คุณศิระได้มาตั้งแต่ต้นที่เป็นสส วันที่24มีนาคมก็ถือว่าแกไม่ได้เป็นก็ต้องคืนเงินคราวน,นี้ผมไม่ค่อยแน่ใจในทางปฏิบัติว่าในการคืนเงินเนี่ยทางกกตหรือว่าทางสำนักงานสภาผู้แทนรัษดรเนี่ยเขาจะประสานงานกันยังไงค่ะถ้าคืนก็ถ้าให้คืนก็ต้องคืนเท่าที่มีการคำนวณกันก็ประมาณสัก8ล้าน10ล้านบาทาแต่แกก็ต้องต่อสู้ทุกอัน นะรวมทั้งที่พูดกันด้วยซ้ำไปต่อเนื่องขยายความขยายผลไปอีกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ที่เขตเลือกตั้งตอนที่คุณศีะระส,ส่งเอกสารสมัครแล้วเขาสำเนาถูกต้องรับรองอะไรเนี่ยไม่ได้ตรวจเหรอค่ะแล้วมันจะมีผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งห้าคนประพฤติ ไม่ชอบเรื่ออะไรต่ออะไรหรือเปล่าคือคนบอกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไปฟ้องกลับกกตไหมเรื่องการพิจารณาแล้วมันจะโยงไปถึงเรื่องพักการเมืองด้วยว่าผู้บริหารพักการเมืองคือพักพลังประชารัฐส่งผู้สมัครถ้ารู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วไปลงนามรับรองให้ส่งเขาไปสมัครมันจะมีผลต่อพักการเมืองนั้นถึงขั้นยุบพักไหมทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลทางคดี แต่ว่าไม่ได้ออโตเมติกจากคำวินิจฉัยของสาลรัฐมนูลก็ต้องดูต่อไปว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเขาจะดำเนินการอย่างไรเช่นการเรียกเงินคืนอันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องไปเปิดกฎหมายดูว่าจะเอาคืนยังไงถ้าถ้าเอาคืนได้มันต้องมีคำสั่งศาลไหมมันต้องอะไรยังไงไหมเรื่องของอการรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ ไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติที่จะไปไปสมัครรับเลือกตั้งเพราะต้องโทษจำคุกถึงที่สุดอะไรอย่างนี้มาแล้วเนี่ยก็ต้องไปกกตก็ต้องไปว่าต่อว่าจะดําเนินคดีกับเขาไหมค่ะกาตัดสิ์ทางการเมืองไหมติดคุกไหมนั่นอันนี้ถ้าฟ้องก็ต้องฟ้องศารอาญาคุณศิระก็ต้องไปสู้ไปว่าผมผมไม่รู้ว่าอย่างนี้ผมยังไมีจุดคิดกันใช่ใช่ใช่แล้วรวมทั้งเรื่องของของกกตเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้บริหารกกตรวมทั้งผู้บริหารพรคพลังประชารัฐ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นผลทางคดีค่ะซึ่งอย่าเพิ่งไปคาดเดาล่วงหน้าออผมผมพูดกว้างๆว่ามันต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นคือคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูแล้วเนื้อหาสาระในคำวินิจฉัย ที่เกี่ยวโยงกับคดีที่จะดําเนินต่อไปได้มันมีกฎหมายอยู่มันมีกฎหมายอยู่มันมีข้อกฎหมายอยู่มันมีอะไรอยู่พระธรัมยถาภัการเมืองพระธรรมยถาการเลือกตั้งพระรามยถากรกตมันมีกฎหมายอยู่แต่กฎหมายนั้นเนี่ยมันต้องมีหน่วยงานที่จะต้องเป็นคนขับเคลื่อนอผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเข้าไปยุ่งได้หรือเปล่าเช่นประชาชนทั่วไปจะไปจัดการจะไปฟ้องเฟิงอะไรไม่แน่ใจฟ้องเลยจะมีก็ได้แต่ร้องเรียนจะไปฟ้องเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะ ตัวหลักเนี่ยคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาเอาเอาว่าตัวหลักอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงก็คงแค่นี้แหละแล้วการเลือกตั้งซ่อมอาจารย์อันนี้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมตั้องภายในสี่สิบห้าวันคนที่จ่ายค่าเลือกตั้งซ่อมมาดีก็่าอีกอันหนึ่งนี่ก็อีกอันหนึ่งเพราะคุณเสรีไม่ไม่ไม่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งว่าจะต้องจ่ายไหมก็ต้องกลับไปที่เริ่มต้นนั่นแหละกกตต้องเป็นคนดําเนินการถ้าให้จ่ายก็ต้องฟ้องให้จ่ายถ้าจ่ายก็จบถ้า ถ้าบอกคุณจะต้องจ่ายแล้วเขาจ่ายจบค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เขาบอกเขาโต้แย้งโต้แย้งก็ต้องไปศาลก็มีอยู่แค่นั้นน่ะค่ะนั่นหนังยาวพูดถึงนะหมายถึงว่าเรื่องนี้หนังยาวเลยคือมายควา่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ต้องว่ากันไปเรื่อยๆจนดายดาวอ่ะจนจนมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆแต่ว่าเรื่องของการเมืองเวลาที่ดูเนี่ยเราดูเป็นหนังยาวหลายเรื่องเยจะคือต้องแยกให้ออกนะเรารับข่าวสารข้อมูลปั๊บเนี่ยเรามักจะคิดล่วงหน้าเลย แล้อย่างนี้ต้องคืนเงินอย่างนี้ต้องติดคุกอย่างนี้ต้องตัดสิทธิทางการเมืองต้องยุบพรรคพลังประชารัฐคณะเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตก,ตการเล,กเลือกตั้งผู้วยการเขตเลือกตั้งมึงต้องซวยอะไรต่ออะไรนะ,ะอย่างงูนอย่างนี้จะต้องจ่ายเงินคืนถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ไอ้นี่คือสิ่งที่มันจะเป็นผลแต่มันจะเกิดอย่างนั้นหรือเปล่ามันต้องมีกระบวนการมันไม่ได้่าอยู่ดีเพราะสาร้ำนุ่งเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เขาบอกคุณไม่ได้เป็นสสเพราะคุณมีคุณสมบัติที่ต้องห้า เพราะฉะนั้นตามเรื่องนี้กันต่อละกันนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะวันนี้ร<อ>ายกมรเวลาหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ